ก็กลับมาพบกับน้ำพันธ์อีกแล้วนะคะกับ Channel พาลิตเติ้ลก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีแพลนที่จะจัดที่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทาสีห้องด้วยแต่ทาสีห้องเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทาแบบว่าทั้งห้องเลยนะคือเราจะทาแค่ตรงจุดที่มันแบบว่ามีปัญหาทุกคนก็คือมันจะแบบว่าเป็นรอยดำนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าสีถลอกเพราะว่าเราติดแบบว่าตอนนั้นติดวอลเปเปอร์อ่ะแล้วแบบดึงออกมาแล้วสีมันก็ถลอกมาด้วยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเด็กทัวร์ด้วยนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเรามีพัสดุที่จะต้องมาแกะนะคะเพราะว่าเราดองมาหลายวันมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าอันนี้ก็คือพัสดุที่เราสั่งมานะคะก็จะมีอยู่3พัสดุเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากพัสดุนี้กันเลยอันนี้น้ำพันว่าน่าจะเป็นสีทาบ้านนะคะนี่คือแบบน้องขวดเล็กปุ๊กปิ๊กมากเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สั่งอันนี้ไปอันนี้เป็นแปรงทาสีพัสดุต่อมาเป็นอันนี้คือพันน่ะไปกดมาใน Shopee ได้0บาทนี่มันคือได้ปอกผมค่ะน้องอันเล็กมากแต่ว่าแบบน่ารักอ่ะดูดิอันเล็กมากจริงๆต่อมาถึงพัสดุอันใหญ่ของเราแล้วอันนี้คือท็อปเปอร์นั่นเองคือเราอะช่วงเนี้ยเรียนออนไลน์ใช่ไหมทุกคนมันปวดหลังมากโดยเฉพาะแบบการนั่งเรียนอยู่ตรงโต๊ะแบบนี้คือแบบโอ้ปวดหลังมากจริงๆเราก็เลยต้องมีที่นอนที่นุ่มๆเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังได้ทุกคนอันนี้คือท็อปเปอร์นั่นเองเอือก็เดี๋ยวพันต้องเอาไปตากแดดนะคะให้น้องพองขึ้นนะแล้วก็เอามานอนก็คือเดี๋ยวพันนะคะก็จะมาบอกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือผ่านมาแบบว่าจากวันที่เราอันบ็อกก็คือคนละวันกันนะซึ่งปัญหามันก็เลยทำให้เราไม่ได้อัดคลิปต่อในวันนั้นที่เราบอกว่าเราจะทาสีห้องใช่ไหมคะนั่นแหละมันทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเราซื้อสีมาผิดโทนก็นั่นแหละนะคะทีนี้มันทำให้พอเราทาลงไปในกำแพงเนี่ยมันก็ทำให้สีด่างใช่ไหมก็นั่นแหละนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นกันไปตะกี้นี้คือมันทำให้เราเนี่ยต้องทาสีทั้งห้องเลยก็คือเดี๋ยวจะมีลุงที่เขาเนี่ยทาสีเป็นเนี่ยมาทาให้พันนะฮายทุกคนก็ตอนนี้นะคะห้องของเราก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแบบว่าเป็นประมาณนี้เลยสีก็คือจะแบบว่าเป็นสีขาวเลยนะคะจากที่ตอนแรกมันจะออกเหลืองๆหน่อยก็ตรงนี้ที่เราเคยทำเละไปก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องมาจัดที่นอนกันด้วยเพราะว่าขนท็อปเปอร์ไปตากแดดอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยฟูแล้วก็คือเมื่อวานเนี้ยทาสีใช่ไหมมันก็ต้องเอาพวกแบบว่าโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆออกก่อนอื่นเลยก็คือต้องขนหมอนออกอันนี้ก็คือหมอนที่ยังไม่มีปลอกคือรอปลอกอยู่แต่ว่ายังไม่มาส่งเนี่ยคือทุกคนเราจะให้ดูที่นอนเราปกติอ่ะคือมันจะเป็นอันนี้ใช่ปะแบบบอกเลยว่าแข็งมากไม่สามารถที่จะนอนแบบเพียวๆได้เพราะว่ามันปวดหลังนะนี่ก็จัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นสีห้องใหม่ที่ทานะคะก็คือรู้สึกชอบมากประทับใจในสีนี้มากแบบเป็นสีขาวเลยนะเรารู้สึกว่าแบบมันทำให้ห้องเราอะดูสว่างขึ้นจากที่ตอนแรกอะห้องเราเนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่าออกครีมๆแล้วบวกกับผ้าม่านอะเป็นสีเหลืองนี่จะให้ดูแล้วเวลาแบบปิดม่านอะก็คือเป็นสีเหลืองในห้องแล้วก็ทำใหห้องอ่ะแสงไม่สวยเลยก็เดี๋ยวระหว่างนี้ขอมาแกะพัสดุกิฟต์อะเววันเกิดน้องจองกุ๊กกันก่อนนะคะทุกคนมันน่ารักมากคือแบบน่ารักมากมากเลยมีน้องจองกุ๊กแบบเบบี้ด้วยนี่ก็จะมาทำเด็กทัวร์แบบว่าฉบับคร่าวๆกันนะคะคร่าวๆหรือเปล่าก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะโต๊ะเรามันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมตรงนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นมุมที่แบบว่าเราหยิบใช้บ่อยมากๆนะคะเพราะมันมีของอยู่ตรงนี้เยอะคืออันนี้จะเป็นชั้นรูปตัวเฮดที่เราได้มาจากใน Shopee นะทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งพิกัดไว้ให้มาดูกันที่อันนี้เป็นกล่องอีเกียกล่องอีเกียอันนี้ก็คือจริงๆก็หาซ
ือได้ที่อีเกียเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นอันที่เราเนี่ยหยิบใช้บ่อยที่สุดเราก็เลยต้องเอาไว้ข้างบนเนาะเพราะว่าแบบหยิบใช้บ่อยที่สุดแล้วนี่กล่องนี้ก็คือจะมีแบบว่าพวกแป้งคอนซีลเลอร์จิ๊บต่างๆอันนี้จะเป็นกล่องต่อมากล่องนี้จะเป็นกล่องที่ช่วงนี้ไม่ค่อยหยิบมาใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกล่องนี้เราจะเก็บเป็นแบบว่าพวกสร้อยแหวนกำไรต่อมาจะเป็นกล่องนี้กล่องสุดท้ายกล่องนี้เราจะเอาไว้เก็บแบบว่าของที่เราไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเป็นพวกแพ็กเกจของแบบต่างๆแล้วก็เก็บเป็นเข็มกลัดส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยกล่องนี้ก็คือเราได้มาจากใน Shopee เหมือนกันคือเราอ่ะเห็นใน TikTok แล้วแบบอุ๊ยมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือในกล่องนี้ก็จะมีแบบว่าปากกาเมจิกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะหยิบใช้บ่อยที่สุดเนาะก็จะมีแบบพวกไฮไลท์ด้วยมาต่อกันที่มุมตรงกลางบ้างอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกลิปก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อ่ะอันนี้ก็คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยมาต่อกันที่กล่องเริ่มจากกล่องที่เล็กสุดมันเป็นกล่องเหล็กนะก็คือเราเอาไว้เก็บพวกแบบว่า ID photo สติ๊กเกอร์หรืออะไรต่างๆแบบอย่างเงี้ยที่มันแบบจิ๋วๆแล้วมันจะหายได้ง่ายอ่ะนี่ก็จะเป็นกล่องนะคะเอาไว้เก็บแบบว่าพวงกุญแจไข่ปลานะคะมาที่กล่องนี้อันนี้พันก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดให้มันเป็นแบบน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นใส่พวงกุญแจต่างๆไว้ในนี้หมดเลยประมาณนี้ต่อมาจะเป็นส่วนอันนี้เริ่มต้นด้วยอันนี้เป็นเทียนหอมของแบรนด์ Jasmali นะคะจะบอกว่าพันน่ะชอบกลิ่นนี้มากก็คือ Magical Waterfall คือกลิ่นหอมมากแล้วพันก็ใช้จนแบบดูดิมันหอมมากต่อมาก็จะเป็นแฮนด์ครีมคือเราไม่แน่ใจว่าเราได้มาจากมินิโซหรือว่าโมชิโมชินะคะและต่อมาอันนี้จะเป็นน้ำหอมจองกุ๊กค่ะคือหอมจริงๆแต่เราอะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ฉีดอะก็ต่อมานี่ก็เป็นแบบว่ากระเป๋าตังค์ต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โซนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ากล่องดินสอต่างๆอย่างกล่องนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรแต่ว่ามันแบบเป็นสีที่แบบน่ารักอันนี้จะใส่แบบว่าคัตเตอร์ส่วนอันนี้จะใส่แบบว่าปากกาที่แบบมันไม่ค่อยติดแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นแบบว่ากรรไกรไม้บรรทัดก็ยังลบแล้วก็มาถึงมุมที่แบบเราชอบมากที่สุดเลยก็คือมุมนี้นั่นเองนี่นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมที่แบบเราชอบมากเพราะว่ามองแล้วมันสบายตานี่ก็จะเป็นแบบโปสการ์ดนะคะต่างๆที่เราเอามาแปะเนาะตรงนี้ต่อมาจะมาดูกันที่ตรงนี้อันนี้คือแบบพันประทับใจมากมันจะแบบช่วยประหยัดพื้นที่ของโต๊ะเราได้เยอะมากเพราะว่าเราจะสามารถเอาของมาใส่ไว้ในใต้นี้แล้วก็แบบเอาวางไว้ตรงนี้ได้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นโคมไฟแล้วเราก็แบบว่าเอาน้องอาเจมาวางน่ารักน่ารักเนาะโคมไฟอันนี้นะคะพันอะได้มาจากช้อปปี้น่ารักมากแล้วคือเราจะบอกว่ามันราคาถูกแล้วมันก็คุ้มกับราคาของมันมากอะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มสัมผัสอะแล้วเราก็แค่สัมผัสไปแบบเบาๆนะจะเหลืองแล้วก็ปรับได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะต่อมาก็จะเป็นแบบว่าตรงใต้ชั้นนะคะมาดูชั้นแรกชั้นแรกก็จะเป็นแบบว่าใส่อะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบว่าได้มาจาก Give Away อีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือที่เราไปเล่น Give Away เขามาหมดเลยอะเป็นแบบกรอกฟอร์เมทาวิทมาหมดเลยก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเราจะใส่อะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะก็มีแบบว่าเคสแล้วก็เคสแล้วก็ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากล่อง iPhone แล้วก็จะเป็นนี่อันนี้คือจริงๆอ่ะเราอยากจะเอามาติดแบบเหมือนตรงนี้นะเพราะว่าเราก็ชอบคืออันนี้ก็ได้มาจากไปเล่นกิจกรรม Giveaway มาเหมือนกันคือมันติดไม่ได้เพราะว่ามันแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนบุ๊กอ่ะทุกคนเป็นหนังสืออะไรแบบเนี้ยเนาะโอเคทุกคนก็นี่ก็จะเป็นเด็กทัวร์แบบไม่เข้าและอันนี้ก็คือฉบับละเอียดแล้วโอเคตอนนี้เราก็ทำเด็กทัวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวมากนี่คือแบบยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็6โมงแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวมากก็คือทำแล้วมันก็หิวอะเนาะก็เลยไปเอาขนมมากินอันนี้เป็นโดสกับชิปูอ
เราชอบโรงส่งรสนี้มากอร่อยมากจริงๆรสนี้โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพันก็ต้องขอตัวไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะเพราะดูแล้วมันก็แบบน่าจะนานมากๆก็เดี๋ยวจะไปทำให้เสร็จโอเคค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นน้ำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย